ใครบอกว่าของฟรีที่ดีไม่มีในโลกวันนี้เราจะพามารู้จักกับเว็บโฮสติ้งของ Firebase กันครับ Born to Dev สวัสดีครับอยู่กับผมเปรม Born to Dev ครับผมวันนี้เนี่ยเราจะพามารู้จักกับของฟรีเว็บโฮสติ้งฟรีที่ดีมากๆเลยนะครับแน่นอนครับผมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใครดูติวตัวเรียกการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นมาเนี่ยของทาง Born to Dev ที่อยู่ใน Channel เนี่ยก็มักจะเจอปัญหาครับผมบอกว่าเอ้ยพี่ครับโฮสติ้งนั้นมันไม่ฟรีแล้วนะครับแนะนำเว็บโฮสติ้งที่ดีแล้วก็ฟรีหน่อยจริงๆแล้วเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมว่าของฟรีและดีมันไม่มีในโลกแต่มันไม่ใช่กับ Firebase ตัวนี้ครับนี่ Firebase ตัวนี้เนี่ยเป็นบริการจาก Google เลยนะจริงๆเนี่ยบริการของ Firebase เนี่ยมีให้เลือกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บฐานข้อมูลการเก็บข้อมูลในแอปพลิเคชันต่างๆโอ้โหเต็มไปหมดแต่วันนี้เราจะมาลองใช้งานเว็บโฮสติ้งของเขากันครับซึ่งวิธีการใช้งานครับคลิกไปที่นี่เลย Go to Console เนาะเสร็จแล้วครับผมเราก็ทำการล็อกอินปกติของ Google ไปเนาะใครมี Gmail ใส่ลงไปได้เลยครับใช้งานได้ทันทีเมื่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับผมเขาก็จะพามาหน้านี้เลยเนาะหน้านี้เนี่ยให้เรากดไปที่สร้างโปรเจกต์ใหม่ของเราได้เลยครับเสร็จแล้วครับผมให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราได้เลยเนาะนะที่นี้เอาตามใจชอบเลยนะครับแต่ว่าจำชื่อโปรเจกต์ของตัวเองให้ดีๆด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปใช้กันในตอนต่อไปเนาะนะทีนี้ผมเอาเป็น What the hell is thisเว็บไซต์แล้วกันครับเมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะผมให้เราครับผมกดยอมรับเนาะแล้วก็คลิกต่อไปได้เลยครับต่อมาเขาจะสอบถามนะว่าจะใช้บริการของ Google Analytics ไหมตัวนี้เนี่ยมีไว้ทำอะไรต้องบอกก่อนนะผมว่า Google Analytics ในที่นี้ครับผมมีเอาไว้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลครับถ้าเกิดตอนนี้เราออกแบบเว็บไซต์มาทั้งหมด2รูปแบบเนาะเราจะดูว่าเว็บไซต์หน้าตาแบบไหนเนี่ยคนสมัครสมาชิกกับเว็บเรามากกว่ากันคนสั่งซื้อสินค้าเราง่ายกว่ากันเนี่ยพวกนี้เนี่ยสามารถเก็บผ่าน Google Analytics ได้ครับหรือว่าดูได้นะว่าเฮ้ยคนเข้ามาใช้งานเนี่ยมาจากมีภาคไหนมาจากประเทศไหนอายุเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ Google Analytics ก็สามารถทำงานพวกนี้ให้เราได้ครับต่อมาครับผมให้เราเลือกประเทศเนาะที่เราอยู่ณตอนนี้ครับเขาก็จะทำการกำหนดค่าต่างๆให้เนาะณที่นี้เราเป็นประเทศไทยก็จิ้มไปเลยยอมรับแคปยอมรับแคปกดสร้างโปรเจกต์เลยพอระบบขึ้นมาปุ๊บว่าโปรเจกต์พร้อมแล้วเนี่ยให้เราคลิกดำเนินการต่อได้เลยครับเสร็จแล้วเราจะพบว่าโอ้โหมีเมนูต่างๆมากมายเลยนะเป็นบริการต่างๆของ Firebase ครับผมที่สามารถให้เราใช้ได้เนาะหน้าที่นี้ให้เราคลิกไปที่นี่ครับการพัฒนาเนาะแล้วก็คลิกไปที่ Hosting ตรงนี้เลยครับพอคลิกไปเสร็จปุ๊บครับผมเขาก็จะมีคำแนะนำต่างๆให้เนาะมีแบบโอ้ยเอกสาร Document Tutorial วิธีการใช้งานต่างๆให้แต่ถ้าถามว่าตอนนี้เราจะดูไหมคำตอบก็คือไม่วิธีการเริ่มต้นครับผมกดนี่เลยเริ่มต้นใช้งานเนาะเสร็จแล้วครับผมเขาบอกว่าให้ทำการติดตั้ง Firebase CLI เนี่ยลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าวิธีการตั้งเนี่ยมันจะใช้คำสั่ง npm อะไรพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรคำตอบง่ายๆเลยครับมันเป็นคำสั่งติดตั้งโมดูลในของ Node.js เนาะเราจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานพวกนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้งานคำสั่งนี้ได้เนาะแต่ก่อนเราจะไปทำการติดตั้งเราเรียนรู้วิธีการใช้งานก่อนเนาะกด new terminal ใน Visual Studio Code แล้วกดแสดงผล terminal ขึ้นมาเนาะเราก็จะพบว่ามันมีหน้าต่างดำๆตรงนี้ขึ้นมาเราสามารถใส่คำสั่งต่างๆลงไปได้เลยนะครับณที่นี้เรายังไม่ได้ติดตั้งตัว Node.js เนาะมันก็เลยขึ้น error อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับซึ่งขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราจะทำการติดตั้ง Node.js ผ่านการดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บไซต์เขาเลยนะครับ node.js.org จิ้มไปเสร็จแล้วครับผมเขาก็จะมี2เวอร์ชันให้เลือกเนาะเป็นเวอร์ชันที่คนใช้งานมากที่สุดก็คือเสถียรที่สุดนะฮะแล้วก็เวอร์ชันปัจจุบันที่มีฟีเจอร์ล่าสุดเลยนะครับเอาเป็นเวอร์ชันที่เสถียรไว้ก่อนละกันเนาะจิ้มไปเลยครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยใช่ครับเล็กๆๆ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 
Error อะไรขึ้นมานะครับให้เราก็ผมทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ไว้ในไดรฟ์ของเราสักไดรฟ์นึงเนาะอันนี้เราไว้ในไดรฟ์ C แล้วก็เป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเว็บไซต์นะครับต่อมาให้เราทำการเปิด Visual Studio Code ขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็กดนี่เลยครับคำสั่ง Change Directory เนาะ CD แล้วก็ตามด้วยพาธของเรานะครับแล้วเราก็ผมก็ก๊อปเจ้าตัวคำสั่งไฟล์ base CLI ตรงนี้เนี่ยมาใส่แล้วก็กด Enter เพื่อทำงานได้เลยพอลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นมานะผมถ้ามันไม่มี Error อะไรแดงๆขึ้นมาเนี่ยก็ยังใช้งานได้นะครับเสร็จแล้วกด Next ไปครับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณใช้คำสั่งนี้ต่อนะไฟล์ base login ทำการ login ผ่านเจ้าตัว command line ทำไมมัน Error อย่างนี้ล่ะครับทำยังไงดีถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแดงๆขึ้นอย่างนี้นะอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งกังวลครับเดี๋ยวเรามาแก้ไปพร้อมๆกันเนาะวิธีการแก้ง่ายมากๆครับให้เราใส่คำสั่งตามนี้เลยเนาะ set execution นะผมแล้วก็ policy นะครับแล้วก็ตามด้วย remote sign นะครับผมเสร็จแล้วกด enter มันก็ยัง error อยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยสิทธิ์คุณในการใช้งานคำสั่งนี้มันยังไม่ถึงนะต้อง run as administrator ก่อนครับวิธีการครับผมให้เราปิดเจ้าตัว Visual Studio Code ไปเนาะคลิกขวาแล้วก็กด run as administrator ใหม่นะครับเสร็จแล้วจอโปรแกรมก็จะปรากฏขึ้นเนาะทำเหมือนเดิมเลยครับเชนเดเร็กทอรี่ไปโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วใช้คำสั่ง set execution policy ครับแล้วเราลองใช้คำสั่งต่อมาก็คือ file base login
ตัวเดิมที่มันเคยมีปัญหาได้เลยพอเสร็จปุ๊บครับผมเขาก็จะขอสิทธิ์บางอย่างเนาะก็คลิกไปครับแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีหน้าเว็บไซต์นี่นะคุณลองเข้าไปล็อกอินที่นี่ดูเพื่อที่จะให้เราเนี่ยติดต่อกับไฟล์เบสของคุณนะครับผมในการอัปโหลดแก้ไขต่างๆนะผมตัวเว็บไซต์ของเราผ่านทาง Visual Studio Code ตรงนี้ได้เลยเนาะพอล็อกอินไปเสร็จปุ๊บครับผมก็จะบอกว่าโอเคการล็อกอินในเมลนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะโดยขั้นตอนทั้งหมดก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแค่การติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องแล้วก็ต่อเจ้าตัว Visual Studio Code ตรงนี้เนี่ยเข้ากับตัวไฟล์เบสเท่านั้นครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราจะทำการเซตอัพโปรเจกต์เนาะบอกว่าที่อยู่ไฟล์ของเราอยู่ที่นี่นะเว็บไซต์ของเราอยู่ที่นี่นั้นหน้าไฟล์ HTML ตัวส่วนรูปภาพต่างๆอยู่ที่นี่นะวิธีการทำตามนี้ครับให้เรานี่เลยครับไฟล์ base init เนาะก๊อปไปครับแล้วก็แปะลงไปในหน้าเทอร์มินอลของเราต่อเลยเนาะนี่มันก็จะบอกนะผมว่าเอ้ยคุณต้องการที่จะสร้างไฟล์ base project ในโฟลเดอร์นี้ไหมถ้าเกิดต้องการกด Y เลยนะพอกด Y เสร็จ enter ครับผมแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องการใช้งานบริการไหนของไฟล์ base มีโอ้ย database มีไฟล์ store มีฟังก์ชันมีอะไรเต็มไปหมดเลยคำตอบของผมก็คือให้เราเนี่ยกดปุ่มลูกศรลงล่างเนี่ยของคีย์บอร์ดครับผมลงมาเนาะเราก็เลือกคำว่า hosting ครับเสร็จแล้วกดปุ่ม space bar 1ทีเนาะเพื่อที่ทำการเลือกว่าอ๋อเราเนี่ยจะเลือกโปรเจกต์ที่เป็นเว็บ hosting นั่นเองนะครับคำถามต่อมาที่เขาจะถามก็คือว่าเฮ้ยคุณต้องการจะสร้างโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่าหรือว่าคุณต้องการที่จะใช้งานโปรเจกต์ที่คุณเคยสร้างแล้วอยู่นะครับคำตอบก็ผมก็คือให้เราเลือกอันบนสุดเลยนะครับเป็นโปรเจกต์ที่เราเคยสร้างไว้แล้วนะครับซึ่งโปรเจกต์ที่เราเคยสร้างไว้ก็คือไอตอนแรกที่เราทำบนหน้าเว็บของ Firebase จำได้ไหมว่าชื่ออะไรถ้าเราจำไม่ได้นะผมกด space bar ไป1ทีครับตอนที่เขาเลือกอันบนสุดอันแรกสุดอันนี้เลยนะเสร็จแล้วผมชื่อโปรเจกต์ของเราก็จะขึ้นมาครับต่อมาครับถ้าเกิดเขามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยตรงนี้เรากด enter เพื่อที่จะข้ามไปได้เลยนะครับนะทีนี้บอกว่าต้องการ public ไหมก็ enter ไปได้เลยเนาะเสร็จแล้วต่อมาครับผมก็จะบอกว่าต้องการ rewrite ตัวหน้าแรกของเพจเนี่ยเป็น index.html มั้ยคำตอบก็คือตอบ yes ไปเนาะก็คือตัว y นะครับผมเสร็จแล้วเราก็ผมก็กด enter เขาก็จะทำการสร้างโปรเจกต์ให้เราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับดูเหมือนยากนะแต่หลังจากนี้ easy มากๆเลยครับใช้แค่คำสั่งเดียวก็อัปโหลดข้อมูลต่างๆขึ้นเว็บได้เลยเมื่อข้อมูลในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วกดดำเนินการต่อไปที่คอนโซลได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็ผมเขาก็จะทำการสร้างเนาะเจ้าตัวโปรเจกต์โฮสติ้งของเราให้นะครับตอนนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัว drive c folder เว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็จะทำการนี่ครับสร้างไฟล์ index มาให้เปล่าๆ1ไฟล์นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือไฟล์หน้าเว็บไซต์เรานั่นเองเนาะถ้าเกิดใครยังไม่รู้จัก index เนี่ยลองไปดูใน playlist html กับ css 3ใน3ชั่วโมงได้นะครับเมื่อเราเข้าไปดูเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เนี่ยก็คือชื่อโดเมนของเรานั่นเองเนาะเราสามารถคลิกเพื่อดูหน้าเว็บไซต์เราได้เลยครับโอ้เว็บไซต์ของเราอ้าวทำไมมันไซต์ not found ไม่มีข้อมูลอะไรอยู่เลยล่ะทำยังไงดีง่ายๆครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยยังไม่ได้ทำการอัปโหลดเว็บไซต์อะไรขึ้นไปเลยนะนี่มันยังไม่มีรุ่นอะไรเลยเห็นไหมให้เราคลิกไปที่นี่ครับคำว่าวิธีการด้านล่างนี้เลยครับจิ้มไปเสร็จแล้วครับให้เราไปที่ขั้นตอนที่3เนาะตัวนี้ครับไฟล์ base deploy ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการอัปโหลดนะผมข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับให้เรากลับไปที่ Visual Studio Code ครับผมแล้วก็กดนี่เลยครับคำสั่งไฟล์ base เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วย deploy เนาะ enter 1ทีครับก็จะต้องรอแป๊บนึงเนาะเขาก็จะทำการอัปโหลดไฟล์ต่างๆขึ้นไปให้นะครับพออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยครับผมกลับไปที่คอนโซลของเราครับเอ้ยตอนนี้มันเหมือนยังไม่ขึ้นหรือเปล่าลองจิ้มไปดูซิเห็นมั้ยครับตัวไฟล์หน้าเว็บไซต์ของเรานะผมนี่ทั้ง2โดเมนเนี่ยก็จะเป็นไฟล์เดียวกันกับที่อยู่ในเครื่องเราเรียบร้อยแล้วซึ่งในตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแก้ไขไฟล์เนี่ยให้เรากดนี่เลยครับ Open Folder เนาะแล้วก็ทำการเลือกครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเราเอาไฟล์เจ้าเว็บไซต์เนี่ยไว้ที่ไหนกด Select Folder ได้เลยครับพอ Select เสร็จปุ๊บเราจะเห็นได้ว่านี่ครับถ้าอยู่ในโฟลเดอร์ public ตรงนี้เนี่ยแล้วก็คลิกไปที่ index.html เนี่ยเราก็สามารถเห็นไฟล์หน้าเว็บไซต์หน้าแรกของเราเนี่ยทำการแก้ไขต่างๆเพิ่มไฟล์ต่างๆหรือว่าลบทิ้งแล้วก็ไปใช้ไฟล์อื่นได้เลยนะครับนะทีนี้ลองแก้ข้อความเล่นๆดูเนาะเสร็จแล้วก็ผมให้เรากดไปที่นี่ครับ terminal เลยเนาะแล้วก็กด new terminal ครับเราใช้งานคำสั่งเดิมเลยนะอ่ะลองไฟล์ base login นะครับสังเกตเห็นได้ว่าเราจะไม่ต้อง cd แล้วเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดผ่าน open folder เมื่อกี้เนี่ยมันจะมาที่ผ่านนี้อัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับไฟล์ base login เสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าอ๋อตอนนี้คุณล็อกอินอยู่นะแล้วก็ให้ใช้คำสั่งไฟล์ base deploy เนี่ยเพื่อที่จะอัปโหลดข้อมูลใหม่ๆที่เราทำการแก้ไขเนี่ยขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์อีกรอบนึงครับนี่มันก็จะทำการอัปโหลดให้นะจึ๊บๆๆๆเรียบร้อยไหนลองกด refresh ดูซิว่าไตเติ้ลเปลี่ยนไหมนะครับคำตอบก็คือนี่ครับไตเติ้ลเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะเราสามารถแก้อย่างอื่นก็ได้นะครับตอนนี้แก้ไตเติ้ลเนาะต่อมาเราจะแก้เป็น
ข้อความที่อยู่ในตัวบอดี้แล้วกันนะครับอ่ะ welcome to my website แล้วกันอ่ะแล้วก็ลองเซฟดูนะครับทุกครั้งที่เซฟแล้วต้องการที่จะอัปโหลดขึ้นไปให้เราใช้คำสั่ง deploy เนาะก็คือทำการ deploy ขึ้นไปนั่นแหละนะครับรอแป๊บหนึ่งเหมือนเดิมเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการ refresh ได้เลยครับนี่เป็นไงข้อความใหม่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ครับผมต้องการเพิ่มรูปภาพเพิ่มข้อมูลอื่นๆเข้าไปอย่างเช่นไฟล์ css javascript ต่างๆทำยังไงนี่เลยครับให้เราเพิ่มโฟลเดอร์ไปครับอ่ะนะที่นี้เป็น image แล้วกันเนาะแล้วเราครับผมหารูปมาสักรูปนึงนะครับลากไปแปะนะผมในโฟลเดอร์ของเราเนาะดูดีๆนะครับผมยังเป็นโฟลเดอร์เดิมอยู่เนาะเสร็จแล้วครับผมไปที่นี่เลยครับหน้าเว็บไซต์เนาะอ่ะลองเพิ่มรูปภาพลงไปในเว็บดูเนาะใช้แท็ก img นะผมเลือกซอสของรูปครับแล้วก็ใส่ที่อยู่ของรูปภาพลงไปนะครับอ่ะทานที่นี้ใส่ที่อยู่ถูกก็เรียบร้อยเลยครับเซฟเนาะแล้วก็ใช้คำสั่ง deploy ครับผมจากไฟล์เบสด้านล่างนี้ได้เลยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีไฟล์มากกว่า1ไฟล์ที่อัพขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะบอกเนาะอ๋อตอนนี้พบ2ไฟล์นะทำการอัพโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองรีเฟรชหน้าเว็บดูซิอื้อหือเรียบร้อยครับผมโอ้โหรูปเบลอบล่าเลยเนาะเดี๋ยวเขาหาว่างานเราไม่เนียบนะครับก็ลดไซส์รูปลงมาหน่อยเนาะเหลือสัก 10% ละกันเนาะความกว้าง10ความสูง10นะครับA10 รู้สึกไม่เล็กไปก็25ละกันอ่ะดีพออีกรอบนึงนะครับลองรีเฟรชดูใหม่โอเครูปแสดงขึ้นเรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่เละแล้วนะครับเสร็จแล้วครับผมเราลองรีเฟรชไฟล์เบสคอนโซลดูเนาะก็จะพบว่านี่ครับด้านล่างเนี่ยจะมีประวัติของรุ่นหรือว่าเวอร์ชันคอนโทรลให้เราด้วยนะครับสามารถย้อนกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหรือว่าทําในเวอร์ชันปัจจุบันแล้วรู้สึกมันเละดูซิว่าโค้ดเวอร์ชันก่อนทํายังไงก็สามารถทําได้จากวิธีนี้เช่นกันครับและทั้งหมดนี้ครับผมก็เป็นเรื่องราวง่ายแหละมันจะวุ่นวายแค่ครั้งแรกนิดนึงไงแล้วต่อมาเนี่ยเห็นปะกด deploy ปุ๊บเสร็จ deploy ปุ๊บเสร็จเลยนะครับจากไฟล์เบสนั่นเองครับและถ้าเกิดว่าใครชอบหรือถูกใจคลิปนี้ยังไงเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดติดตามได้เนาะถ้าเกิดมีเรื่องราวอะไรนะผมที่อยากจะให้พูดอีกนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนาะที่อยากจะทำเว็บไซต์ของตัวเองหรือว่าอยากจะทำโปรเจกต์ของตัวเองนะผมแล้วยังไม่มีโฮสติ้งไม่อยากเสียเงินเยอะแยะในการเช่าไฟล์เบสก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากและฟรีอีกด้วยนะครับ